คุณแม่บอกว่าคลอดน้องได้5เดือนแล้วปชด.ยังไม่มาเลยสามารถกินยาคุมได้ไหมถ้าเราจะมีพสพ.แล้วเรายังไม่อยากที่จะมีลูกติดกันคุมกำเนิดได้ค่ะโอเคไหมเพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้มีพสพ.เนี่ยเราไม่ต้องคุมก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีพสพ.เรากลัวว่าเราจะท้องให้หาวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเรายังไม่อยากกินยาคุมเราใช้คอนดอมก็ได้ค่ะขอถุงยางอนามัยมาใส่นิดนึงเนี่ยได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอะอยากจะกินยากินได้แต่ว่าจะต้องเลือกกินยาคุมสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรถ้าไม่มีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเริ่มกินยาคุมกำเนิดได้แต่ต้องชัวร์ว่าไม่ท้องชัวร์ว่าไม่ท้องหมายถึงว่าเรายังไม่ได้มีอะไรกับพ่อของลูกเลยยังไม่ได้ดึง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 นะคะถ้าเรายังไม่ได้ดึง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 นะคะก็แสดงว่าเราอะไม่ท้องแน่ๆกับหรือเราดึง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 ไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเราจุ่มปัสสาวะตรวจดูหลังจากที่เราดึง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 ไป 7-14 วันนะคะขีดเดียวแสดงว่าเราไม่ท้องถ้าชัวร์ว่าไม่ท้องเริ่มกินยาคุมได้เลยยาคุมนะคะเป็นยานะคะมีทั้งประโยชน์และผลข้างเคียงดังนั้นปรึกษาแพทย์เภสัชนะคะก่อนใช้ยาคุมทุกครั้งนะคะโอเคไหม